สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดว่าเล่นหุ้นเบื้องต้นทำยังไงครับครับคำถามที่ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแม้เป็นเวลาที่เปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ยังใช้ได้เสมอในสนามลบทุนนิยมอย่างตลาดหุ้นก็เช่นกันครับถ้าเราเตรียมตัวเองให้พร้อมและมีศึกษาตลาดศึกษาตัวหุ้นรวมถึงเข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดโอกาสที่เราจะทำกำไรจากการเล่นหุ้นก็มีมากขึ้นเช่นกันครับครับมาดูกันว่าการจะเริ่มเล่นหุ้นนั้นก่อนอื่นเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าเราพร้อมแค่ไหนกับการที่จะเข้ามาทำกำไรในตลาดหุ้นแห่งนี้ส่วนรู้เขานั้นเราต้องไปวิเคราะห์กันในสภาพตลาดอีกทีว่าเหมาะสมกับการเล่นของเราหรือไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือการวิเคราะห์แบบไหนไปตรวจจับซึ่งจะเป็นเชิงลึกแล้วเราค่อยว่ากันที่หลังดีกว่าครับสิ่งที่เราต้องดูตัวเราเองก่อนต้องเตรียมขั้นแรกๆก็คือเงินทุนและความรู้ครับโดยเฉพาะความรู้ถ้าเราไม่มีมากพอก็ไม่ต่างอะไรจากการโยนเงินโยนเลยได้มือเปล่าๆไปในตลาดครับครับเล่นหุ้นต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการลงทุนเงินทุนยิ่งมากก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วครับแต่สำหรับมือใหม่แนะนำว่าเริ่มต้นที่ 100,000 บาทก่อนก็ดีครับเก็บความรู้เก็บประสบการณ์ไปก่อนถ้าเก่งแล้วค่อยเพิ่มทุนก็ยังไม่สายไปครับที่จริงแล้วการใช้เงินทุนเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทุนของเพื่อนๆในการลงทุนจะเป็นแบบไหนครับในการลงทุนในตัวหุ้นตัวไหนมีน้อยก็เริ่มน้อยลงทุนจากน้อยๆครับได้แต่สำคัญว่าเงินที่เรานำมาลงทุนในหุ้นนี้ต้องเป็นเงินเย็นเงินที่เรากันไว้จากเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันปกติแล้วเป็นเงินที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ดึงกลับมาใช้ในเวลาอันสั้นนี้เพราะอาจเกิดปัญหาที่ว่าเงินยังไม่ได้ออกดอกออกผลตามที่ควรจะเป็นแต่กลับดึงไปใช้จ่ายซะนี่เสียประโยชน์ในระยะยาวเปล่าๆครับในการเล่นหุ้นต้องรู้อะไรบ้างครับ 1. รู้ว่าสิ่งที่เราลงทุนคืออะไรมีลักษณะแบบไหนตัวอย่างอย่างไรครับ 2. รู้ว่าตัวเราเองเหมาะสมกับการลงทุนแบบไหนเล่นสั้นกลางหรือว่าลงทุนระยะยาวครับชอบแบบไหนก็ต้องไปศึกษาเจาะลึกอีกทีนึง3ครับรู้ว่าจะใช้เครื่องมือชนิดใดการวิเคราะห์แบบไหนมาเป็นตัวช่วยในการลงทุนหรือมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจครับมาดูว่าเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต้องทำอย่างไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือการต้องเตรียมหลักฐานเหล่านี้ให้พร้อมครับสำเนาบัตรประชาชนบัตรราชการหรือหนังสือเดินทางสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบแจ้งรายชื่อบัญชีธนาคารหรือสมุดเงินย้อนหลัง6เดือนแบบคำขอให้หักบัญชีฝากเงิน ATS อันนี้หากเราต้องการให้โบรกเกอร์ตัดเงินจากบัญชีได้เลยก็กรอกไปด้วยได้เลยครับค่ากองสแตมป์30บาทจากนั้นก็เลือกโบรกเกอร์ได้เลยครับเพื่อนสามารถดูรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ต่างๆครับต้องเปิดบัญชีประเภทไหนครับมือใหม่ควรเปิดเป็นบัญชีเงินฝากซึ่งเราต้องฝากเงินเข้าไปมีเงินเท่าไหร่ซื้อหุ้นได้เท่านั้นเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งเปิดแบบบัญชีเงินกู้ยืมครับไว้เราบริหารจัดการเงินได้เก่งแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังและแนะนำว่าให้เปิดบัญชีแบบเล่นหุ้นออนไลน์จะสะดวกมากๆครับโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ว่าเราจะกำหนดวงเงินที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีออนไลน์ขั้นต่ำเพียงประมาณ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าเงินของเราจะไปนอนนิ่งๆเฉยๆไม่ยอมทำงานเพราะบล็อกเกอร์ของเขาก็มีดอกเบี้ยให้ฝากด้วยครับครับขอบคุณครับ